จะมาแกะนะครับเครื่องปั่นของทีฟาซึ่งมีวัตต์อยู่500วัตต์นะครับเรามีผู้ร่วมแกะคือบูบูมองหน้าหน่อยครับมองกล้องครับมองกล้องครับชูสองนิ้วโอเคครับผมเรามาแกะครับมันมีแปะแค่นิดเดียวครับแปะนิดเดียวเดี๋ยวผมเอามีดครับแปะนิดเดียวครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันต่อนะครับดูหน้าตาครับดูหน้าตาทีฟานะครับรับซื้อมาจาก Power Mall ครับผมตอนนี้เรามาเปิดฝาแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บช้าๆเปิดมาแล้วก็จะเจอพวกศูนย์บริการแล้วก็ใบรับประกันนะครับแล้วก็มีนี่อันนี้คือตัวฝาครับฝาส่วนด้านในก็จะเป็นด้านในก็จะมีอันนี้คือตัวที่ปั่นน้ำที่ปั่นแห้งนะครับโอ้โหตัวนี้คือนี่คือที่ปั่นโถปั่นครับโถปั่นอันนี้เป็นแก้วนะครับอันนี้เป็นแก้วอันนี้คือคู่มืออันนี้คือคู่มือต่างๆใบรับประกันอันนี้คือที่เสียบโอ้โหหนักมากครับอันนี้คือตัวเครื่องนะครับโอเคข้างในก็มีแต่โฟมส่วนข้างในนี่โฟมโบเบแล้วครับไม่มีอะไรแล้วเอานะครับหลังจากที่เราแกะโอเพนบ็อกซ์ออกมาแล้วทีฟาวรุ่นผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ละรุ่น BL312 ครับนี่คือใบรับประกันซึ่งฉีกไปแล้วนี่ก็พวกคู่มือต่างๆนะครับตัวเครื่องปั่นปรับได้2ระดับนะครับโถปั่นรุ่นนี้ดีนิดนึงคือเป็นแก้วครับหนาตกก็คงแตกครับแล้วก็ที่ปั่นแห้งที่ปั่นแห้งเราก็เป็นค่อยมาอันเดียวซึ่งบางรุ่นอาจจะมีมาให้2อันนะครับอันนี้ให้มาอันเดียวก็ขอจบการรีวิว Open Box แกะกล่องทีฟาวเครื่องปั่น